สดีครับพบกับรายการเจ้านัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งถ้าผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์อยากทราบความหมายเลขที่ท่านผู้ชมถืออยู่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถือเนี่ยมีความหมายอย่างไร SMS มาได้ที่4642828นะครับแล้วอ้วนจะตอบสดๆให้ท่านผู้ชมให้คลายสงสัยได้เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสะดวกช่องทางไหนสามารถรับชมได้ช่องทางนั้นเลยตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้สุขภาพฝนตกแดดออกอากาศร้อนนะครับหลายฤดูมากเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะที่ผ่านมาวันที่14 15 16ซึ่งเป็นงานการกุศลนะครับของชาวมุสลิมทุกท่านก็เรียกว่างานมาลิดกลางขอบคุณแฟนๆรายการด้วยนะครับที่ไปเจอพบปะพูดคุยกันมีความสุขมากและแฮปปี้มากเลยถ้ามีงานการกุศลที่ไหนเมื่อไหร่นะครับวันจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วเราไปพบปะเจอกันได้นะครับเป็นงานการกุศลเพื่อหารายได้มาทำกิจกรรมแต่ละสถานที่ที่เขาทำกันอยู่นะครับช่องทางรับชมขึ้นหน้าจอสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับคำติชมอ้วนจะมาปรับปรุงให้ถูกใจท่านผู้ชมนะครับสายสดของเรานะครับ02117นะครับ4603สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการและสายสดของเราได้นะครับเป็นไงกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่าอ้วนติดภารกิจนิดนึงเลยไม่ได้มาพบกับแฟนๆแต่สัปดาห์นี้เนื้อหาสาระยังแน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการด้วยที่เจอกันเมื่อ 2-3 วันนี้ไปทานข้าวอาหารกันอย่างมีความสุขสนุกสนานมากเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมอีกวันนึงวันนี้นะครับสำหรับชาวพุทธศาสนาพุทธนะครับวันนี้เป็นวันเค้าเรียกว่าอะไรนะวันพระใหญ่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะเขาไปทำบุญกันยังไงก็ขอให้แฟนๆมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขความเจริญอย่าไปเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์การแชทกันอย่างเมามันสนุกสนานมากบางครั้งถ้าเรารับรู้แล้วเราเครียดทำให้สุขภาพจิตเราเสียเราก็อย่าไปรับรู้เพราะว่าสู้เราทำใจของเราให้สบายๆใช้ชีวิตของเราให้เป็นปกติจะมีความสุขมากกว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้บางครั้งเราเปิดเฟซเปิดไลน์เปิดแชร์อะไรต่างๆขึ้นมาเราอ่านแล้วเราเครียดนะพอเราเครียดตามแล้วก็อีกอย่างในเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันส่งผลทำให้เราสุขภาพจิตเราแย่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราลดลงได้ถ้าเราลดได้แล้วมันทำให้เราสุขภาพจิตเราดีเราก็โอเคนะครับวันนี้เป็นวันดีของชาวพุทธก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบลายเซ็นให้ก่อนเลยแล้วเราจะพักเบรกกันแต่ช่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าแฟนๆรอเยอะมากเลยนะครับคุณมนทิรานะครับคุณมนทิราดูเลยนะครับเพราะคุณมนทิราบอกว่าเดี๋ยวจะดูครับเพราะว่าจะช่วงแรกเลยก่อนที่เราจะติดเบรกเนี่ยดูได้เลยนะครับคุณมนทิราความหมายเป็นอย่างไรนะครับเอาเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวทีมงานซูมให้แล้วนะครับคุณมนทิราเห็นชัดแล้วนะครับมอม้ากับถ้าเป็นลายเซ็นตัวนี้ต้องแก้ไขนิดนึงเพราะพยัญชนะติดกันถึงแม้ว่าจะมีขีดเส้นติดตรงนั้นแต่อักษรตัวนำกับอักษรตัวรองนั้นอยู่ติดกันมันทำให้เรามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งจะปวดหัวกับเรื่องภาระที่เราแบกรับอยู่บางครั้งหาทางออกค่อนข้างที่จะลำบากมากแต่ถ้าเปลี่ยนจากลายเซ็นมาเป็นตัวเขียนค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะเป็นตัวใครตัวมันตัวอักษรจะแยกอย่างชัดเจนและเขียนตัวตรงไปตรงมาไม่มีคำว่าเอียงเลยนะครับถ้าเป็นให้เลือกขอเป็นเขียนแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นลายเซ็นอันตรายนะครับและระมัดระวังคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นกระดูกข้างหลังเขาเรียกว่ากระดูกข้างหลังเลยนะครับก็คือเส้นหลังแล้วมันจะมีกระดูกแกนกลางเนี่ยจะมีปัญหาตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับคุณมนทิราเนาะอ่ะมาท่านต่อไปเลยคุณชะลอนะครับท่านต่อไปเลยนะครับคุณชะลอคู่เดียวนะครับโอเคคุณชะลอโอเคดีมากถ้าเขียนหนังสือแบบนี้ใช้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนดีมากเพราะว่าแยกตัวใครตัวมันอย่างชัดเจนนะครับชอช้างคือตัวของตัวเองส่วนตัว
ลอลิงออ่างซึ่งได้ใจความเนี่ยคือทำอะไรอยู่กับเพื่อนอ่ะเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆเป็นที่พึ่งของญาติๆและเป็นที่พึ่งของครอบครัวลูกน้องบริวารจะเกรงใจนะครับดีอยู่แล้วครับเพราะตัวจะชัดเจนมากแต่ตินิดนึงตรงว่าออ่างเนี่ยพยายามให้ต่ำลงอย่าขึ้นสูงเพราะว่ามันทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาได้มาแต่ภายหลังคือบางครั้งผลงานหรือว่าความคิดความอ่านของเราเนี่ยจะดีแต่เราจะโดนเกทับทำให้เราบางครั้งอาจจะเสียหน้าได้หรือบางครั้งเนี่ยลูกน้องอาจจะไม่เกรงใจอาจจะขี่คอเราได้ในภายหลังได้เพราะฉะนั้นออ่างต่ำลงมานิดนึงก็จะดีนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณสายันนะครับมาแล้วครับคุณสายันนะครับสอเสือซึ่งเขียนให้หางตวัดขึ้นไปข้างบนบอกให้รู้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ตัวสอเสือเป็นตัวของตัวเราเองนะครับสอเสือให้หางลักษณะนี้จะเป็นคนที่ว่าไม่มีอำนาจในตัวเองบางครั้งเราพูดจะอะไรลงไปคนอื่นจะไม่ค่อยเชื่อถือจะหาว่าเราพูดเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นสอเสืออยากให้เขียนสอเสือให้เต็มๆนะครับคือหางเนี้ยเอาไว้ตั้งแต่ตรงหัวกลมๆแล้วลากขึ้นไปตรงๆนะครับจะทำให้คนเป็นคนที่มีอำนาจมากและสิ่งสำคัญถ้าสอเสือถ้าใช้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้คุณไม่มีบารมีแล้วคำพูดของคุณไม่ได้เป็นน่าเชื่อถือทำอะไรก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญมากที่สุดคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโครงร่างเขาเรียกโพรงสายตาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับเส้นจอประสาทตาตัวนี้จะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้สอเสือที่เขียนที่ถูกต้องและชัดเจนจะสร้างอำนาจให้กับตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับนอกนั้นก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณนุชจรีเนาะอ่ะคุณนุชจรีเรามาให้ก่อนเพื่อนเลยลายเซ็นของเราเพราะว่าแฟนๆรอเยอะมากคุณนุชจรีนะครับคุณนุชจรีชัดเจนมากนะครับแต่ให้สังเกตตัวสระอุสระอุยาวลงไปหมายถึงว่าจะมีเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาตอกย้ำความรู้สึกของเราที่มันแย่เพราะฉะนั้นอย่าพยายามใส่สระอุที่มันยาวเกินไปตัวอักษรอื่นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรียงตามลำดับถูกต้องแต่สระอุที่ยาวลงไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเก่านำมาเล่าใหม่แล้วรื้อฟื้นใหม่มันทำให้เราเจ็บปวดใจอยู่เสมอๆนะครับถ้าเราตัดสระอุตัวนี้ให้มันสั้นลงแล้วชัดเจนกว่านี้จะทำให้คุณดีมากและสิ่งที่สำคัญคือไม่อยากให้คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเอาความคิดตัวเองและความคิดเขียนของตนเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะว่านอหนูของคุณหางชี้ยาวเท่ากับชอช้างนะครับคือตัวค่อนข้างเยียบันไปคือคนเป็นคนที่คิดเอาแต่ใจตัวเองไม่ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งต้องใจเย็นนิดนึงแล้วจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับข้อสำคัญสองจุดนะครับคือสระอุอย่าให้ตั้นสั้นลงนิดนึงคือไม่อยากให้ยาวเพราะว่ามันอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปรื้อฟื้นหรือไม่งั้นคุณจะเก็บจำไว้จนวันตายเลยเพราะว่าเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะสรุปที่คุณเล่าออกมามันยาวมาก แล้วหางอย่าให้บานออกลักษณะอย่างนั้นมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าเอาภาษาบ้านๆคือเรียกว่าเหมือนคนเห็นแก่ตัวเห็นก็ได้อะไรประมาณนั้นเลยก็ได้ครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าขอให้มันบีบเข้ามาหานิดนึงเราจะได้มีความรู้สึกซอฟต์ขึ้นมาท่านต่อไปเลยท่านสุดท้ายนะครับคุณสุพจน์นะครับสุพจน์นะครับเส้นการเหมือนกันเลยนะครับสอเสือเหมือนกันครับเหมือนอธิบายอันนี้ยิ่งหางลากลงยาวมาที่สุดบ่งบอกให้เลยว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณจะมีหนี้มีสินที่มาแต่ดั้งแต่เดิมโดยที่เราไม่ได้ก่อสร้างแล้วก็ไม่ได้เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราจะต้องอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือไม่งั้นคุณจะต้องไปพัวพันกับเรื่องงานโดยที่คุณไม่ได้เป็นคนทำแต่คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบอย่างเต็ม 100% และปัญหาที่ตามมาคือคว้างงูไม่พ้นคอคนในบ้านนะครับจะสร้างปัญหาให้คุณหรือไม่งั้นลูกน้องก็จะไม่จงรักภักดีจะไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อคุณทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการงานค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้เน้นสอเสือมาสักครู่เหมือนที่พูดนะครับคือขอให้ว่าเขียนให้ถูกต้องแล้วตัวข้างหลังเนี่ยนะครับอย่าตวัดมาถึงติดตัวหน้าเพราะมันจะทำให้คุณมีปัญหาในภายหลังได้อย่างแบบเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าตำราคว้างงูไม่พ้นคอนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบโดยที่เราไม่ได้เป็นคนก่อนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขตัวนี้หนึ่งแล้วก็จะดีขึ้นนะครับโอเคนะครับช่วงแรกเรามาตอบลายเซ็นเป็นกุญแจนะครับตรงนี้ค่าท่านแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์แล้ววันนี้มีท่านผู้ชมถามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดมาว่าปีนี้ฉันจะต้องพบเจออะไรได้ช่วงหน้า
ตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับวันนี้เป็นวันที่บริษัทของเราขาดทุนคุณวิชัย CEO ของบริษัทวันนี้เขาสั่งงดประชุมทั้งหมดปุ๋ยฝ้ายฝ่ายขายที่เก่งที่สุดวันนี้เธอตัดสินใจไม่ไปหาลูกค้าแม้แต่รายเดียวพี่ไหมแม่บ้านที่ขยันที่สุดวันนี้เธอไม่เข้าออฟฟิศแม้กระทั่งตัวผมหัวหน้าฝ่ายไอทีก็ไม่คิดแม้แต่จะเปิดคอมพิวเตอร์และทุกๆคนในวันนี้ทำให้บริษัทขาดทุนแต่การขาดทุนครั้งนี้ได้สร้างกำไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราก ำไรที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เห็นโลกใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆกำไรที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปกำไรที่ทำให้แผ่นดินนี้งดงามขึ้นวันสำคัญของบริษัทเป็นหนึ่งวันทำดีเพื่อผู้อื่นคุณหรือองค์กรของคุณก็สามารถเลือกทำความดีในแบบของคุณได้โดยเลือกลงแรงจองวันปันของได้ที่เว็บไซต์พลังแผ่นดิน .com เพราะหนึ่งพลังทำดีสานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดินครั้งกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นอย่าลืมนะครับมีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์ SMS มาได้นะครับ4642828นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคุณม่อนนะครับคุณม่อนของเราอันนี้คุณม่อนเนี่ยนะครับ10ตัวรวมกันแล้วจะได้44แต่4ตัวท้ายคือ1618นะครับความหมายของ44ความหมาย44คือจะมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับได้ไม่ยากแต่มีข้อแม้คุณอย่าหลงไหลอะไรง่ายๆแล้วหลงมัวเมาอบายมุขนะครับเพราะจะทำให้คุณถอนตัวไม่ขึ้นขอให้คุณหลงในสิ่งที่ดีเช่นหลงไหลในการทำงานนะครับปลื้มใจในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นมันทำความดีทำบุญสุนทานตรงนี้มันดีนะครับแต่ถ้าไปหลงมัวเมาอบายมุขถอนตัวยากนะครับ
พลังตรงนี้จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่คุณจะต้องไม่หลงตัวเองและหลงละเริงจนเกินขอบเขตเพราะฉะนั้นทำอะไรขอให้คุณมีสติดีๆอย่าพยายามออกนอกลู่นอกทางขอให้คุณอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้มายากเกิดจากพลังของการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีพระคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาสิสอยตัวท้ายของเราคือเลข16เป็นเลขของความทุกข์วุ่นวายคือ16เนี่ยถ้าติดตามมาโดยตลอดท่านผู้ชมนะครับถ้าติดตามมาโดยตลอดเหมือนที่อ้วนกำลังจะบอกว่าเลขที่เป็นเลขที่ไม่ค่อยดีจับคู่แล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ย1ในนั้นคือ16ด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่เขาเรียกว่าจะมีเรื่องการเงินการทองเข้าไม่เกี่ยวข้องและมีการเสียชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเงินทองที่คุณหามาได้เนี่ยอาจจะหมดไปโดยที่ว่าไร้สาเหตุและบางครั้งไม่สมควรที่จะเสียด้วยซ้ำเราก็จะต้องสูญเสียอาจจะโดนถูกหลอกถูกโกงชักจูงให้คุณเสียเงินเสียทองไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เพื่อนหลอกให้ไปกินและสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายคุณจะต้องเป็นคนจ่ายจะเข้ามาพัวพันในรหัสนี้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่สำคัญขอให้คุณระมัดระวังสุขภาพไว้ให้ด้วยเพราะรหัสตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังของคุณอักเสบแล้วเป็นคนที่แพ้อาหารง่ายๆแล้วก็จะมีโรคผิวหนังอยู่เป็นตุ่มขึ้นตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องกันในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะโดนหลอกหรืออาจจะไปกินน้ำใต้ศอกได้อันนี้คือเขาบอกว่าขอให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรและขอให้ฉันอยู่ในทำนองของธรรมดีกว่ามันจะทำให้มีความรู้สึกว่าโอเคเราเป็นคนดีนะเราไม่ได้เป็นคนที่เขาว่าอะไรลักษณะไม่ดีนะแล้วก็รู้จักระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวไว้คือไม่ยอมให้ใครก็มาชักจูงง่ายๆละเยี่ยมบอกได้เลยนะครับแล้วมาดู18เป็นเลขของความมืดมนนะหมายความว่า1กับ8เนี่ยเป็นเลขของความมืดและความสว่างคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าตำราที่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องการเงินคุณจะรวยไม่ทนและจนไม่นานนะครับขอเพียงอย่าลงเขาเรียกว่าหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองนะครับอันนี้4ตัวหลังเนี่ยจะตัดแต้มคือรหัสตัวเลขหมดเลยนะครับบางครั้งคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอเหมือนที่อธิบายมาสักครู่นี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงละเริงนะครับขอให้คุณมีสติแล้วมันก็จะถ่อมผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนเบอร์ไหมลองหาเบอร์เสริมมาดูและจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าดีขึ้นไหมขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของคุณในที่ตัวในลักษณะที่คุณใช้และถ้าเกิดอยากทราบว่าเบอร์ไหนดีก็ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับสายสดของเราเลยอ้วนก็จะตอบให้พร้อมๆกันเลยหรือว่า SMS ไปได้ก็นะครับที่4642828อ้วนก็จะบอกให้นะครับหรือว่าจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็0928805624ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคุณม่อนของเรานะครับมาท่านต่อไปเลยคุณรัฐรหัส10ตัวเบอร์โทรศัพท์รวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้24นะครับ4ตัวท้ายคือ20เรามาดูความหมายของ24นะครับ24เป็นเลขคู่ของความรักที่มีมิตรสหายคอยให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีความรู้สึกสดชื่นนะครับอ่อนโยนแล้วก็จะมีคนมาทำความรู้จักกับคุณมิตรสหายให้การช่วยเหลือและคุณจะมีโชคลาภอยู่บางครั้งบางคราวเป็นบ่อยๆครั้งแต่หมายถึงว่าคือถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยแล้วว่าบางครั้งมันจะได้อันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลด้วยนะครับเลข2กับเลข4รวมกันเป็น6ถือว่าเป็นเลขที่โชคดีเลข1นะครับคือคู่1เลยนะครับว่าคู่ของ2จริงถือว่าเป็นโลกที่โชคดีพอสมควรนะครับเรามาดู4ตัวท้าย4ตัวท้ายคือคู่แรกก่อนนะครับ20หมายถึงเลขของความปรารถนาในใจของเราเลยนะครับความปรารถนาในใจเราที่เราอยากจะได้นู่นได้นี่แต่มันจะมีความลังเลอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับอะไรที่มันไม่แน่นอนบางครั้งตัดได้ตัดออกไปก่อนเลยนะครับและบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปร่วงรู้ความลับของคนอื่นเขาเก็บความลับคนอื่นเขาบางครั้งคุณไปเจอการเล็บเขาเรียกว่าเล็ดลอดคือรู้ไปโดยบังเอิญแล้วว่ามีความลับที่บางครั้งอึดอัดใจก็คืออย่าไปมองคือเราห้ามปากเขาไม่ให้พูดมันไม่ได้หรอกเราควรห้ามหูเราให้ไปฟังอ่ะดีที่สุดเพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันมันเป็นสังคมที่บางครั้งเนี่ยน่ากลัวพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของการแบบว่าใส่ร้ายป้ายสีอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเราไปห้ามปากเขาไม่ให้พูดไม่ได้แต่เราควรห้ามหูเราไม่ให้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีจะดีกว่านะครับและอีกอย่างนึงบางครั้งสิ่งนี้นะครับคุณจะเจอแต่สิ่งที่ฉาบฉวยอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับจิตใจจะอ่อนไหวแล้วก็เชื่อคนง่ายระวังนะครับจะเป็นโรคเขาเรียกว่าขับลำรกลำไส้หรือเกี่ยวกับเรื่องขับถ่ายนะครับเพราะว่าดูแลสุขภาพเราดีกว่าบางครั้งถ้าเราไปสนใจคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปทำให้สุขภาพจิตเราเสียมันก็จะทำให้เราแบบแย่มากอ่ะมาดูคู่สุดท้ายคือ21นะครับตัวที่9ที่10นะครับเลขของความก้าวหน้าแต่ต้องปีความพยายามเมื่อสักครู่นี้เราเจอแต่สิ่งบั่นไหวเพราะฉะนั้นกลับเลยนะครับเราต้องเพียรพยายามในการทำงานนะครับเพียรพยายามมีมนะอุตสาหะในการที่จะก่อร่างสร้างตัวในการที่เราจะทำมาหาเงินนะครับเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะทำให้คุณสมหวังได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นขอให้คุณพลิกความคิดที่แย่ๆกลับมาลุกขึ้น2มือของเราเนี่ยที่เราจะช่วยกันเนี่ยช่วยตัวเราเองก่อนเนี่ยก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยน่ะเราต้องช่วยตัวเราเองก่อน2มือเราเนี่ยเราต้องช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่ทุกวันนี้หรือว่างานการที่มีปัญหาเราคิดว่าปัญหามันคือความก้าวหน้าดีกว่าลองถามว่ามันก้าวหน้ายังไงถ้าผู้ชมลองนึกสภาพดูนะสมัยก่อนเนี่ยเคยไปดูดนตรีไหมนักร้องที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะลากสายไมค์ออกมายาวฟื้ยไฟไปหมดมันดูแล้วมันเกะกะแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงไมค์ลอยไร้สายแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องถือกับมีงานใส่แค่หูบางครั้งเสียบหน้าอกเห็นไหมเราคิดว่าปัญหามันคือความก้าวหน้าเราเอาปัญหามาเป็นประโยชน์แล้วพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นจะดีกว่านี่ครับสิ่งที่มันดีๆที่วันนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคุณรัฐแล้วขอให้คุณอย่าย่อท้อปัญหาที่เกิดคิดว่าดุ้ยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่างมันอะไรที่เกิดขึ้นช่างมันฉันมั่นใจในการที่เราจะทำมาหากินเรื่องก้าวหน้าอย่างมั่นใจนะครับมาท่านต่อไปเลยโอ้มาแล้วนะจ๊ะคนนี้ของเราคุณโต๊ะมาแล้วครับคุณโต๊ะนะครับคุณโต๊ะ10ตัวรวมกัน43นะครับแต่4ตัวท้ายเนี่ยคือ2585 43จะมาบ่อยแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับไม่เป็นไรอ่ะถ้าผู้ชมให้ความสำคัญเราก็จะบอกทุกอาทิตย์เหมือนกัน4กับ3นะครับรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็น7แต่ถ้าจับคู่กันแล้วมันคือ13เป็นเลขของอุปสรรคคือจะมีอุปสรรคเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยบางครั้งเฮ้ยอะไรกับกูนักหนาวะทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนี้ทำไมกูต้องเจอเรื่องแบบนี้นั่นคือปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาและอุปสรรคที่มันจ่อโจมเข้ามาบางครั้งเรามีทิฐิแรงกล้าคือแบบเออช่างแม่งเหอะอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วขนาดนั้นเลยแล้วบางครั้งวาจาของเราคำพูดของเราเนี่ยมันพูดจาเอาไปอะมันเผ็ดร้อนมากเขาเรียกว่ารุนแรงบางครั้งบางคนรับไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับและถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาไอ้เขาเรียกว่าจะมีปัญญาเสียบแหลมในการแก้ปัญหาปัญญาว่องไวก็แล้วแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งก็จริงอยู่แต่ระมัดระวังนะครับปัญหาที่เกิดเนี่ยจะเกิดจากเพราะปากของคุณมิตรที่เกิดกับเพราะปากศัตรูที่เกิดขึ้นกับเพราะปากนะครับและที่สำคัญในชีวิตในการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะเจออุบัติเหตุแบบผ่าตัดโดยฉับพลันไม่ทันขั้นคิดเพราะฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างมากๆอย่าประมาทเด่นขาดนะครับแล้วรหัสนี้นะครับทำใจได้เลยคนดังก็อย่างเงี้ยชีวิตแม่งน่าสนใจไปซะหมดเพราะอะไรรู้ไหมเราจะโดนนินทาไปประจำพูดง่ายๆใส่ร้ายไปสีประจำจะก้าวขาไปไหนไปทำอะไรขึ้นมามีแต่คนถามว่าเอาอีนี่ไปไหนไปทำอะไรบางครั้งอยากจะถามมันเสือกอะไรเรื่องของมึงด้วยเรื่องของกูเรื่องของมึงทำไปก่อนเถอะประมาณนั้นบางครั้งนี่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอ้วนก็เจอบางครั้งเราเดินไปยังไม่ทันเลยมันนินทากันแล้วพอมันนินทากันแล้วถ้าคนทำใจไม่ได้ก็จะกลับมามีปากมีเสียงกันทะเลาะกันตรงนี้เพราะฉะนั้นอ้วนก็เลยคิดว่าคนดังกันอย่างเงี้ยชีวิตน่าสนใจไปซะหมดเข้าข้างตัวเองอ่ะทำไมล่ะเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะบางครั้งเราโดนนินทาเราบอกเออช่างมันเถอะขอให้เขามีความสุขไปก็แล้วกันเราจะเป็นยังไงก็ช่างโอ้เอาไปเลยจ้าขอให้คุณมีความสุขแล้วกันโชคดีนะที่ฉันเป็นคนทำให้คุณมีความสุขได้บุญนะครับวันนี้วันดีด้วยอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือ2525นะครับเป็นเลขของการเจริญก้าวหน้าแต่ว่าจะต้องเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ปูด้วยกีบกุหลาบความสำเร็จของชีวิตของเราไม่ได้ปูด้วยกีบกุหลาบนะแต่มันจะต้องลงมือทำด้วยความอุตสาหะมานะและจริงจังนะครับฟันฝ่าอุปสรรคไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนอ้วนบอกว่าปัญหาขอให้เราว่ามันคือโอกาสที่เราจะก้าวหน้าเราแก้ปัญหาเราได้บทเรียนได้ความรู้นะครับและเบอร์นี้นะครับ
จะมีสุภาพสตรีเพศตรงข้ามเพราะคุณต้องเป็นผู้ชายจะมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ได้แต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยนึงนิดนึงนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่มาดูตัวที่9ตัวที่10ตัวตรงนี้ที่จะทำให้คุณท้อเพราะ85จะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะมีอารมณ์เป็นค่อนข้างที่จะแบบว่าขุ่นมัวเพราะว่ารหัส8กับ5เนี่ยมันเป็นเลขของหลักลอยบางครั้งคุณทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีอคติออกมาแบบผิดๆบางครั้งอ่ะพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าพูดแหกคอกอ่ะคือประเภทที่ว่าไม่ได้อยู่ในกรอบคือบางครั้งเขาบอกมาแล้วแบบนี้แบบนี้เคยทำทั้งที่เองคุณทำมาแล้วอยู่ในมือน่ะทำด้วยมือตัวเองประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ด้วยความที่คุณมีอารมณ์แบบเพี้ยนๆแปลกๆแหกแนวเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยหลงระเริงและบางครั้งคิดทำแบบนอกกรอบมันก็เลยทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ลงทุนไปไม่ได้ทุนคืนและบางครั้งสิ่งที่คุณทำไปก็จะทำให้คุณแย่ในภายหลังคือรหัส85เนี่ยซึ่งเป็นคู่หนึ่งที่อ้วนเคยบอกมาแล้วถ้าติดตามมาโดยตลอดจะบอกเพราะคู่หนึ่งจะทำให้คุณแย่มากนะครับรหัสนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเพราะว่า85นี้เป็นเลขค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าราหูกับดาวพฤหัสถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะครับชีวิตครอบครัวจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะเกิดจากอคติลบความคิดของคุณสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อคุณนะครับอารมณ์ไม่อยู่การที่คุณทำอะไรใจร้อนว่องไวใจเร็วกว่าความคิดใจเร็วกว่ามือเนี่ยและบางครั้งมันจะทำให้คุณคิดพลาดและเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและที่สำคัญคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโรคนิ่วในไตนะครับสำหรับสุขภาพแล้วก็ปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับจะไปเกี่ยวกับโรคพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณโต๊ะลองพิจารณาดูว่าเบอร์นี้ใช้แล้วเป็นยังไงลองหาเบอร์เสริมใหม่ไหมถ้าเกิดว่าเบอร์ใหม่เสริมมาใช้แล้วมันทำให้สุขภาพดีขึ้นก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ก็คือแนะนำให้ถ้าเกิดว่าเป็นของอ้วนเองก็จะพักก่อนเบอร์นี้เพราะมันทำให้สุขภาพจิตเราแย่อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นนะครับอ้วนย้ำเสมออ้วนเพียงแต่ทำว่าเอา8เอาตัวเลขต่างๆความหมายของตัวเลขเนี่ยมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณอะไรครับอ้อคุณรุ่งของเรา10ตัวนะครับรวมกันแล้วมันจะได้57 4ตัวท้าย98กับ79มาดูเลย57ความหมายของเลข57เนี่ยคุณเป็นคนที่อาภัพนะครับคุณทำอะไรก็เหน็ดเหนื่อยกับชาวบ้านเขาเอาแบบตรงๆเลยเหนื่อยอย่างแสนสาหัสบางครั้งอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันแม่งยังไม่เห็นความดีกูเลยกูทำเหนื่อยจะตายหามยังไม่ช่วยกูเลยมันทำกูพลาดมามันซ้ำเติมกูโอ๊ยอะไรจะขนาดนั้นประมาณนั้นเลยอ่ะชีวิตของเราจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่เราจะขึ้นสู่ความสำเร็จนั้นมันเหนื่อยยากมากๆนะครับแล้วคุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีบางครั้งเนี่ยคุณทำงานอยู่เนี่ยถ้าอยู่ในออฟฟิศด้วยกันเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้มีสูงมากบอกได้เลยบางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรเรื่องมันวิ่งเข้ามาหากูได้เลยคิดว่าเฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรกับมึงนะทำไมมึงต้องมาใส่ร้ายกูด้วยบางครั้งตั้งคำถามนั่นคือมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลคือรหัสเบอร์โทรศัพท์คือตัวเลข5กับ7นะครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มาอยู่ด้วยกันนะครับมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับและเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแม้กระทั่งคนรักของเราบางครั้งยังไม่เข้าใจเราด้วยซ้ำไปกลับมองแล้วว่าเราเพี้ยนคิดดูกันแล้วกันอ่ะมาดู4ตัวท้ายความหมายคู่แรกก่อนคือ98เขาเรียกว่าเลข9กับเลข8คือดาวราหูนะครับเลข9ตรงนี้นะครับส่งพ้องทำให้คุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยบางครั้งคุณต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันนะครับโดยที่ว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นมันดีนะครับแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาตรงนี้นะครับมันจะทำให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับและระมัดระวังนะครับอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นหวยนะครับบางครั้งอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้เหมือนกันเพราะความที่เราหลงผิดเป็นชอบอย่างคลิปนะครับอบายมุขต่างๆอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้เรามีแต่เสียมากกว่าได้เพราะรหัสตัวนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยนะครับอ่ะมาดู79เลขของคนมีทรัพย์นะครับคุณจะได้มรดกตกทอดมาหรือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือว่าคนในตระกูลของเราหรือว่าในครอบครัวของเราเนี่ย
จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ในเรื่องด้านเงินการเงินการทองหรือว่าคุณอาจจะต้องได้อย่างและเสียอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับมรดกแต่คุณก็จะต้องเสียบุคคลในครอบครัวหรือคนที่คุณรักไปตรงนี้เพราะฉะนั้น98เนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาคู่กับ7ข้าวคือโดยภาพรวมหมายความว่าขอให้คุณเนี่ยอย่าหลงมัวเมาในอบายมุขเด็ดขาดนะครับและขอให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเองและยืนอยู่ในทำนองคองธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับอย่าคิดแบบออกนอกลู่นอกทางใครที่เขานินทาเราใครที่เขาว่าเราเราก็บอกช่างเขาเถอะให้อภัยเขาไปและเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองถ้าเป็นอ้วนอ้วนก็จะบอกเออช่างว่าช่างมันเถอะไม่อยากนินทาให้มันนินทาไปความสุขของมันช่างมันมันไม่ทำให้เราตายอ้วนคิดอย่างนี้แหละมีความสุขออกจะตายไปอ่ะมาท่านต่อไปเลยนะครับมารู้สึกวันนี้กระดาษจะติดกันเนาะอ่ะคุณต้อยคุณต้อยนะคุณต้อยได้แล้ว10ตัวรวมกัน36แต่4ตัวท้าย1 3 2 5นะครับความหมาย36เป็นเลขของมหาเสน่ห์ทำอะไรก็จะมีเพชรตรงข้ามให้การสนับสนุนนะคอยช่วยเหลือเผื่อแผ่จุนเจือของเราเรื่องเงินเรื่องทองนะครับความรักก็จะสดชื่นแต่มีข้อแม้นะครับเบอร์นี้รหัส36เนี่ยอย่าใจร้อนเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ใจร้อนเพราะว่าความแข็งก้าวความแข็งกระด้างเพราะเลข3มันคือดาวอังคารนะครับมันแข็งก้าวแข็งกระด้างแล้วมาเจอดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวที่แบบว่าเป็นมิตรกับคนทุกคนให้ความสุขอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลดทิฐินะครับลดอารมณ์รุนแรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหันหน้าเข้ามาพูดจาด้วยเหตุด้วยผลนะและพูดจาในสิ่งที่ดีคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทำอะไรก็คือจะเป็นที่จับตามองนะครับแม้กระทั่งคนรักคุณก็ยังแอบปลื้มอะไรประมาณนั้นเลยบางครั้งนี้นะเราไม่คิดว่าอ้าวเราไม่เคยคุยเขาแต่ทำไมเขามองหน้าเราแล้วอมยิ้มเขาเปื้อนล่ะนั่นคือรหัสเกี่ยวกับเรื่องรหัสอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสำหรับที่กำลังฟังอยู่หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอยู่ว่าก็นำมาชี้แจงอ่ะเรามาดู4ตัวท้ายที่ว่าจะตัดแต้มไปหรือว่าจะบวกเรามาดู1 3 lucky number เลยพูดตรงๆเลยเลขของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบไม่มีความยับยั้งใดๆเข้ามาบางครั้งเนี่ยอาจจะมีทะเลาะวิวาทมีการแตกหักมีการสูญเสียต่างๆเพราะ13เนี่ยเป็นเลขค่อนข้างที่จะแบบว่าเราจะพบเจอแต่สิ่งที่ว่าชีวิตนี้ไม่พึงปรารถนาเช่นโดนหลอกโดนแหกตาโดนโกงอะไรประมาณนี้เจอคนไม่จริงใจเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราจะประสบความเขาเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตอยู่บ่อยๆ บางครั้งมีความสุขไม่มีคิดว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับและจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคสายตานะครับ13จะเป็นพัวพันเกี่ยวกับโรคสายตาโรคนิ่วในไตกระเพาะลำไส้อักเสบตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสำหรับคุณต้อยอ่ะมาดู25 25เป็นเลขของความมั่นคงก้าวหน้าต้องเพียรพยายามและอุตสาหะนะครับซึ่งในภาพรวมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับเพราะบางครั้งคุณบริหารเสน่ห์ไม่เขาเรียกอะไรไม่ดีพอถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้รถไฟชนกันแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาเหมือนอย่างที่มี13ที่กำลังอธิบายด้วยกันอาจจะมีทะเลาะวิวาทแตกหักกันมาและก็บางครั้งคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลากับปัญหาคาราคาสั่งปัญหาซ้ำๆซากๆปัญหาเดิมๆเราไม่ได้เจ้าชู้เนาะแต่เราขอเลือกแล้วกันนะถ้าเผื่อเจอคนนี้ไม่ดีนะเราก็ไปเจอกับอีกคนหนึ่งก็ได้ตรงนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่เรียกเจ้าชู้แต่เราก็ต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีๆเพราะว่าอันตรายนะถ้าเกิดว่าเขาจับได้ขึ้นมาเพราะทุกวันนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยอยากจะบอกว่าบางครั้งเขาไม่ได้ไปแต่ตัวนะเขาอาจจะเอาสิ่งสำคัญที่อยู่กับตัวเราไปด้วยก็ได้เคยเจอไหมแล้วไปถึงหมอบอกว่าต่อไม่ได้เลยประมาณนั้นนะอันตรายอ่ะมาดูนะสำหรับคุณอะไรนะคุณตุ้มของคุณตุ้มนะคุณตุ้มของเรารหัส10ตัวรวมกันแล้วจะเป็น29 4ตัวท้าย0690เลิศมากนานๆจะเจอเลิศอย่างนี้สักทีหนึ่งนะครับ29จัดอยู่ในคู่ของที่ไม่ค่อยจะดีนะครับ2กับ9รวมกันแล้วเนี่ย
จัดอยู่ในคู่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะความหมายของ29คือจะเป็นคู่ของความทุกข์ความกดดันโดดเดี่ยววิวาไขว่คว้าหาชื่อเสียงทุกอย่างไม่เคยจะได้ตามที่ตัวเองต้องการและบางครั้งจะโดนหักหลังอู้สารพัดสารพีอยู่กันในชีวิตชั้นอะไรประมาณนั้นเลยและที่สำคัญมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเหมือนกันกรรมเก่าคอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาและคุณก็มักจะกำพร้ามารดาด้วยอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับและบางครั้งความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจมันคุกรุ่นออกมาเนี่ยมันทำให้คุณบางครั้งเนี่ยถดถอยห่อเหี่ยวหมดกำลังใจและในบางครั้งคุณโดนอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าพูดจาในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยถ้าคุณไม่มีพลังในการที่จะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาพวกนี้มันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เก็บกดแล้วบางครั้งคุณจะคิดออกนอกลู่นอกทางบางครั้งอาจจะส่งผลร้ายกับตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารหัส29เป็นเลขค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่อยู่ในกลุ่มของคู่ที่ไม่ดีที่ว่าอธิบายไปมาถ้าติดตามมาโดยตลอดเนาะเอามาดูความหมายของ06เลขของความฟุ่มเฟือยหรูหราหาเงินง่ายใช้เงินเก่งไม่รู้จักเก็บนะครับมันจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเงินที่หามาได้เนี่ยไม่รู้จักเก็บเอาไว้เวลาไม่มีก็หมดไปขอใครเขาก็ไม่ให้ขอยืมใครก็ลำบากลำบนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้สินค้าแพงฟุ่มเฟือยไม่รู้จักคุณค่าของเม็ดเงินและบางครั้งเนี่ยคุณจะโดนรีดไถหรือเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับบอกให้รู้เลยว่า06มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาดูความหมายของ90เขาเรียกว่าจะได้พลังลี้ลับจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่บุคคลนับถือนั่นแหละครับตรงนี้ไงจะเขาเรียกว่าจะให้การช่วยเหลือคุณแต่คุณการกระทำของคุณจะต้องสอดคล้องกับสิ่งนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การสนับสนุนคุณแต่คุณกลับไปทำตรงกันข้ามกับเรื่องศาสนาที่คุณนับถืออยู่นะครับมันก็จะไม่ช่วยเหลือคุณนะครับและคุณจะทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่สม่ำเสมอเลยบางครั้งก็คุณจะเครียดอยู่แค่นี้คิดเรื่องเงินอย่างอื่นคุณไม่เครียดเพราะคุณคิดว่าชีวิตฉันถ้าไม่มีเงินฉันอยู่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคุณคิดอย่างลักษณะนี้เลยเพราะรหัสโทรศัพท์ที่ให้มาตรงนี้นะครับความหมายมีอยู่แค่นี้เองคือว่าฉันมีเงินและฉันมีความสุขถ้าฉันไม่มีเงินและฉันอยู่ไม่ได้ระวังโรคเครียดถามหานะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยมาแล้วน้องโอ๊ตเป็นไงบ้างน้องโอ๊ตได้ทำงานหรือยังน้องโอ๊ตหางานบอกตกงานหางานได้หรือยังน้องโอ๊ตอ่ะพี่จะบอกให้เลยน้องโอ๊ต10ตัวรวมกันแล้วมันได้28เนาะอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งนะน้องโอ๊ตพี่เป็นห่วงนะบอกตรงๆเห็นน้องโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆโอ้โหอยากเป็นสกอยตามนั้นเกิดอยากนั่งซ้อนท้ายอ่ะไม่ใช่เหรออิจฉาความหมายคือ28เป็นเลขของการหมุนเงินหาเงินนะครับแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งคือรหัสตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างคือ1เป็นคนที่ชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับฟังให้ดีนะครับชอบคิดค้นอะไรแปลกๆใหม่ๆชอบทำในสิ่งที่ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ชอบย่ำอยู่กับที่แต่สิ่งที่ทำอยู่มันไปได้สักพักมันจะแป๊กแล้วมันก็จะดิ่งหัวลงและสักพักมันจะกระดกหัวขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นสูงมันจะไปในราบตรงๆตรงนี้แล้วก็จะกระดกหัวขึ้นคือบางครั้งทำอะไรมันจะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอและที่สำคัญจะมีหนี้มีสินพัวพันอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะครับระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจให้ดีเส้นเลือดหัวใจติดตันแต่น้องอาจจะเป็นหนุ่มไฟแรงอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะหน่อยก็ระมัดระวังแต่ไม่แน่นะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นโรคแปลกๆเยอะเลยเช่นเขาเรียกว่าโรครักเขาข้างเดียวอะประมาณนั้นเลยอะนะอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือเลข0เลข0เป็นเลขของการหักเหคือที่ยิ่งใหญ่คือหักเหอยู่บ่อยๆหมายความว่าคือความพยายามของเราตั้งใจพยายามที่เราจะตั้งใจทำมาหากินตั้งใจที่เราจะทำงานประสบการณ์ที่มีอยู่จะสอนเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่มันจะมีเลขล้มเหลวคือเลข0เขาเรียกดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสที่เป็นที่เราโหราศาสตร์นะครับก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหานะครับและบางครั้งอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีไม่คาดฝันเข้ามาในชีวิตของเราอยู่เสมอๆชีวิตมักจะผลิกผันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเหมือนกับ28อยู่แล้วเหมือนที่วันกำลังบอกไปนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรและเบอร์นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคข้างในเยอะมากเลยนะน้องโอ๊ตมันเช่นเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจความดันอะไรพวกนี้จะไปเกี่ยวข้องกันเยอะมาก
และมาเจอ1-1เนี่ยคือความยึดมั่นความเที่ยงตรงซื่อตรงเนี่ยซึ่งปัญหาและภาระที่แบกรับอยู่ทุกวันนี้มันสร้างความกดดันให้กับตัวเราอยู่เสมอๆและบางครั้งความวุ่นวายที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันทำให้เราต้องแบกรับแบกสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเป็นคนที่เชื่อใจใครง่ายและอย่าให้ใครจูงจมูกเราได้ง่ายๆนะครับเพราะเป็นคน2บุคลิกคือบางครั้งดูว่าเข้มแข็งแต่ข้างในจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนและเชื่อใจคนง่ายโดยภาพรวม10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองและเข้มแข็งเอาไว้อย่าโดนหลอกง่ายๆเพราะสิ่งที่จะทำให้คุณเสียหายและเสียโอกาสมากนั่นคือการใจอ่อนและเชื่อคนง่ายนะน้องโอ๊ตตรงนั้นแล้วก็ระวังสุขภาพที่ดีด้วยโอเคครบถ้วนนะครับสัปดาห์นี้นะครับมากันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาตอบเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดกันเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะอยากทราบมาว่าวันเดือนปีเกิดว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยสำหรับคุณลินะครับคุณลิรอเลยนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ท่านฟังเลยว่าเกิดวันนี้ปีนี้เนี่ยปีนี้เราจะต้องรับมือกับอะไรบ้างตอนนี้เรามาพักก่อนสักครู่นะครับในฤดูหนาว 1. โรคไข้หวัดไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่แต่อาการที่แตกต่างก็คือมักมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามวิธีป้องกันทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 2. โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันการมีไข้สูงปวดศีรษะอาจปวดเมื่อยตามตัวและอาเจียนวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3. โรคปอดบวมเกิดจากภาวะปอดอักเสบจะมีอาการไอมีเสมหะมากหายใจแน่นหน้าอกและมักเกิดตามหลังไข้หวัดเรื้อรังรุนแรงวิธีป้องกันดื่มน้ำอุ่นปิดปากทุกครั้งที่จามหรือไอและล้างมือบ่อยๆ 4. โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสรูบีโอลาอาการคล้ายโรคหวัดธรรมดาโดยจะมีไข้ก่อนน้ำมูกไหลมักไอแห้งๆตาแดงมีไข้สูงวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 5. โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลาอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีผื่นแดงตามร่างกายและกลายเป็นตุ่มวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส 6. โรคไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดในนกไก่ไม่มีภูมิจึงป่วยและตายคนเราจะติดไข้หวัดนกจากไก่โดยการรับเชื้อจากการดูแลไก่ที่ป่วยหรือรับประทานไก่ที่ป่วยวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกหรือไก่ควรล้างมือบ่อยๆค่ะฤดูหนาวนี้ไม่ต้องกลัวป่วยกันนะคะเพียงวิธีป้องกันง่ายๆก็ห่างไกลโรคกันแล้วพบกับเราอีกครั้งกับรายการย่อนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขพบกับอ้วนเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับอีกสักครู่จะขึ้นให้อยู่หน้าจอนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นขึ้นแล้วนะครับหลังจากรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนด้วยน้อมรับคำติชมทุกคำติชมแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมอยากให้มีการปรับปรุงอ้วนก็น้อมรับนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานให้ถูกใจท่านผู้ชมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกมาด้วยนะ SMS มาด่วนบอกมาด้วยว่าตอนนี้ท่านผู้ชมรับชมอยู่ที่แถวไหนนะครับชัดเจนไหมสัญญาณไปถึงไหมชัดเจนดีก็บอกว่าชัดเจนดีนะครับถ้าสัญญาณไม่ดีเราจะได้ปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับเรามาดูเลยสำหรับคุณลิ
คุณลีของเราเกิดวันที่29เดือน2 2522รหัสที่ถอดมาเนี่ยนะครับจะได้เลข3ปีนี้จะดาวเด่นในสังคมจะมีการเดินทางไปรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆพบปะเพื่อนฝูงอยู่ใหม่ๆคุณจะได้ลาภทางปากอยู่เรื่อยๆคุณจะได้คำชื่นชมจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งปีเรียกว่าฮอตก็ได้ก็แล้วกันนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะได้ลาบได้ทานทางปากเพียงและอาหารเดินทางไปพบปะได้เพื่อนใหม่แต่ปีนี้ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงไว้เพราะว่ารหัสที่ให้มาจะไปเกินจะเจอกับการที่ว่าชักชวนไปในทางที่ทำให้คุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองและบางครั้งอาจจะต้องอาจจะเสียรู้เขาได้นะครับมันตรงกันข้ามคือเราอาจจะโชคดีกับเรื่องการเดินทางไปเขาเรียกว่าฮอตมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินโชคดีอยู่เรื่อยๆพบปะเพื่อนใหม่อยู่ตลอดเวลาก็คือจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะได้ไม่คุ้มเสียด้วยแล้วก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยดีเพราะรหัสเบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้มาเนี่ยปีนี้รู้สึกค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องเคาระค้างคาเก่าอยู่อาจจะต้องเคลียร์แต่ว่าไม่หนักเท่ากับปีที่แล้วนะครับอ่ะมาดูท่านต่อไปเลยอุ้ยสองคนพี่น้องน่ารักจังเลยอ่ะอ่ะคุณลองของเราเกิดวันที่8เดือน3 2519รหัสถอดออกมาแล้วมันจะได้เป็นเลข7ก็คือปีนี้เนี่ยขอให้คุณลองคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรทำในสิ่งไหนขึ้นมาไอ้สิ่งที่เราเจอใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีขอให้คิดว่ามันคือบททดสอบที่เราจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานตรงนั้นนะครับและสิ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงปีนี้นะครับอาจจะมีการถกเถียงเกิดขึ้นและบางครั้งอาจจะเขาเรียกว่าต้องรู้จักปล่อยวางบ้างเพราะถ้าเกิดชนกันขึ้นมาโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบเขาค่อนข้างมีสูงรหัสตัวนี้จะมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับและคุณจะเป็นคนที่โมโหง่ายเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ให้มากๆเลยเพราะสุขภาพกับอารมณ์ปีนี้เนี่ยขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะจะทำให้คุณเสียหายได้นะครับอ่ะมาดูคุณไก่นะครับสำหรับคุณไก่ของเราเกิดวันที่8เดือน2 2532รหัสปีนี้นะครับโชคดีมากขอให้คุณลุยอย่าหยุดยั้งคือหมายความว่าโอกาสมาถึงขอให้หุ้นกอบโกยเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวางไว้เนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะส่งผลทำให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณลงมือลงทำเอาไว้แล้วนะครับและไม่ว่าคุณจะทำอะไรผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับเหมือนที่บอกที่สักครู่นี้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับขอให้คุณรู้จักนะครับอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะรหัสที่ให้มาปีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยขาดสตินะครับระวังให้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องสติความคิดตรงนี้ถึงแม้เราจะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เราลงทุนมาลงแรงมาอย่างสม่ำเสมอปีนี้เป็นปีที่เราจะกอบโกยเป็นช่วงอีกครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงกอบโกยเนี่ยแต่ขอให้คุณมีสติให้มากๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเกิดการขัดแย้งได้เพราะว่าบางครั้งคำพูดความคิดจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้มันจะทำให้คุณสภาพจิตใจค่อนข้างจะแย่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับโอเคมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณแป๋วเกิดวันที่15เดือน6 2528รหัสถอดออกมาจะเป็นเลข8ชีวิตของคุณตั้งใจอยากจะได้อะไรโอกาสอยู่ข้างหน้าขอให้คุณอย่าท้อและฟันฝ่าไปให้ได้ทุกรูปแบบนะครับงานใหญ่รอคุณอยู่นะครับรอพิสูจน์ฝีมือคุณว่าคุณจะทำได้ไหมไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนะครับโปรเจกต์ไหนมันดูเหมือนมันจะง่ายแต่ระมัดระวังในคลิปดูให้ละเอียดอย่าปล่อยผ่านไปได้ผู้ใหญ่กำลังมองคุณอยู่นะครับถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นทางด้านการงานของคุณมากเสื่อมเรื่องสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยระมัดระวังให้มากเลยเพราะเป็นอารมณ์ค่อนข้างที่จะพูดมาแล้วบางครั้งพูดโดยไม่ทันคิดมันจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวภายหลังสรุปกันง่ายว่าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และคำพูดให้มากๆนะครับเพราะปีนี้จะไปเกี่ยวข้องกับด้านนี้มาคุณแจงของเราเกิดวันที่24เดือน3 2536รหัสถอดออกมาแล้วจะได้เลข4นะครับ
ขอให้คุณทำใจให้สบายๆพินิจพิเคราะห์ที่ผ่านมาเราทำอะไรนะแล้วเรากำลังจะเดินหน้าอะไรลงไปที่ผ่านมาเราทำผิดพลาดอย่างไรแล้วโอกาสข้างหน้าเราจะเดินอย่างไรไม่ให้กลับไปผิดพลาดอย่างนั้นอีกนะครับเพราะให้คุณพิจารณาดูและสุขภาพของคุณต้องดูแลให้ดีๆนะครับเพราะปีนี้ชีวิตเหมือนคนเปื้อนฝุ่นอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราแย่มาแล้วตอนนี้เราเอาประสบการณ์ที่เราผ่านผิดพลาดมาเนี่ยมาปรับปรุงของเราทำให้เราก้าวหน้าได้อย่างดีและมันจะได้ข่าวดีทางไกลเข้ามาขอให้เราพัฒนาสุขภาพของเราพัฒนาชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาหรือการวางตัวขอให้เราปรับปรุงปัดฝุ่นแม่งใหม่เลยเอาตรงๆเลยชัดเลยก่อนเราเคยเป็นคนปากจัดบ้าร้ายเป็นคนที่แบบอุ้ยสนุกสนานปีนี้เราเอาใหม่เป็นคนใหม่ตั้งใจทำงานมีเหตุผลตัวเองดูดีมีสง่าราศีตรงเนี้ยผู้ใหญ่กำลังมองเราอยู่เพราะเผื่อคุณอาจจะได้ข่าวดีกับเรื่องเงินเรื่องงานที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้นะครับมาทัดสุดท้ายเลยเวลาเราจะหมดแล้วจริงๆคุณนาเกิดวันที่16เดือน9 2516เลขถอดออกมา9นะครับปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีความสุขเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมาบางครั้งอยากสุขทั้งกายสุขทั้งใจปีนี้คุณได้นะครับขอให้คุณอยู่ในกรอบประเพณีที่ถูกต้องอย่าออกนอกลู่นอกทางคิดในสิ่งที่ดีนะครับในอนาคตอันใกล้ๆนี้คุณจะได้ผลประโยชน์จากการที่คุณได้ลงมือลงแรงทำไปหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปคุณจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างที่น่าพอใจนะครับและสิ่งสำคัญนะครับชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ขอให้คุณหมั่นทำบุญทำทานทำกุศลให้ดีเพราะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าเรียกลื่นตื่นเต้นเซอร์ไพรส์นั่นแหละขอให้คุณอยู่ในความคิดความอ่านเกี่ยวกับเรื่องที่ดีๆนะครับโชคดีมีชัยก็แบ่งเงินแบ่งทองไปทำบุญบุญกุศลก็จะส่งคุณให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับคุณนาโอเคเราครบถ้วนแล้วนะครับตรงนี้ครับด้านนี้เราตอบเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไม่ทันเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆสัปดาห์หน้าอ้วนจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ให้เกี่ยวกับเรื่องเพราะตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะมากขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับผิดพลาดประการใดอ้วนขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพลาดพังท่านผู้ชมท่านใดไปวาจาไม่สุภาพอ้วนขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยขอบคุณมากที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะครับสัปดาห์นี้แน่หมดเวลาแล้วอย่าลืมสัปดาห์หน้าอ้วนจะทำอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ